สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่16สิงหาคมนะคะภาพตลาดเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่แกว่งตัวอย่างผันผวนนะคะโดยที่ช่วงเช้าเนี่ยนะคะเปิดกระโดดต่ำในทางลงนะคะแต่ก็เหวี่ยงขึ้นขยับไฮใหม่ขึ้นไปแต่สุดท้ายก็ปิดลบลงมาในที่สุดนะคะกราฟ60นาทีก็มีสัญญาณขายเราก็มองว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการปรับตัวลงต่อเนื่องนะคะแต่ว่าไม่ได้ถือว่าปรับตัวรุนแรงหรือว่าน่าตื่นเต้นตกใจอะไรนะคะมองเป็นการพักตามรอบเท่านั้นนะคะตามสัญญาณที่เกิดระยะสั้นเนี่ยนะคะยังให้แนวรับไว้ที่1545ถึง1540นะคะแต่ว่าควรจะรอให้เกิดสัญญาณซื้อในรอบต่อไปก่อนนะคะส่วนแนวต้านก็ยังแถวๆที่ไฮเดิมนะคะคือประมาณ1555ถึง1560จุดค่ะ Stockview จะเป็นตัว PTTGC นะคะตัวแรกจะเห็นว่าขยับขึ้นมาด้วยความเป็น bullish ของแท่งเทียนนะคะพร้อมสัญญาณซื้อที่สอดคล้องกันจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นและระยะกลางนะคะก็น่าจะได้ทดสอบแนวต้านเดิมที่63และ64บาทตามลำดับนะคะรับที่61บาทสลึงแล้วก็คัทลอสที่60บาท50ค่ะถัดมาเป็น STA นะคะสีตรังตัวนี้นี่วอลุ่มเมื่อวานนี้เพิ่มจากช่วงก่อนหน้าหลายเท่าตัวนะคะผลักดันให้ราคาเดินหน้าอย่างร้อนแรงทีเดียวแล้วก็ถ้าดูจากเครื่องมือเนี่ยจะเห็นว่าสัญญาณซื้อจากตัว Stochastic เนี่ยนำมาระยะหนึ่งแล้วจนเมื่อวานก็มีสัญญาณจาก MACD ตามมานะคะถือว่าแนวโน้มค่อนข้างดีรับที่ 12.7 นะคะต้าน 13.3 ถึง 13.5 แล้วก็คัทลอสที่ 12.5 ค่ะตัวสุดท้ายเป็น SCI นะคะตัวนี้นี่เทรนด์หลักก็ถือว่าเป็นขาขึ้นนะคะค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวแล้วก็ล่าสุดมีการพักฐานลงมานะคะอาจจะพักลึกไปหน่อยนะคะแต่ก็ยังอยู่ในกรอบได้นะคะแล้วก็ราคาของเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของรอบอย่างต่อเนื่องนะคะถือว่าได้สัญญาณซื้อคืนมาจากเครื่องมือระยะสั้นด้วยนะคะก็น่าจะเดินหน้าต่อไปได้รับอยู่ที่10.20 บาทนะคะต้าน11บาทผ่านได้ก็ไป 11.4 แล้วก็คัทลอสที่9.95 บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ